CapCut อัปเดตเอฟเฟกต์ใหม่สามารถทำให้หน้าตาของเราธรรมดาให้กลายเป็นหัวการ์ตูนได้เลยสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง About Boy สนมครับวันนี้กลับมาอยู่กับแอป CapCut เช่นเคยครับอัปเดตใหม่เอฟเฟกต์ของ CapCutเยอะขึ้นนะครับรวมไปถึงเอฟเฟกต์ที่ผมจะนำเสนอในวันนี้ก็คือเอฟเฟกต์ใส่หัวการ์ตูนกับเราครับครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง About Boy สนมนะครับขอบคุณมากครับก่อนจะไปทำคลิปนะครับอย่าลืมอัปเดตแอป CapCut ให้เป็นปัจจุบันด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วมาลุยกันเลยครับเข้าไปที่แอป CapCut นะครับแล้วก็ไปเพิ่มโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่นะครับเลือกคลิปวิดีโอจากนั้นก็กดเพิ่มได้เลยครับจะได้มาลักษณะแบบนี้จากนั้นเพื่อนๆไปที่เครื่องมือเอฟเฟกต์นะครับข้างล่างตรงนี้นะครับจะมีคำว่าเอฟเฟกต์วิดีโอและเอฟเฟกต์ใบหน้านะครับวันนี้เราจะมาจัดการที่เอฟเฟกต์ใบหน้านะครับกดไปที่เอฟเฟกต์ใบหน้าครับตอนนี้นะครับในหมวดของภาพลักษณ์นะครับจะมีหัวการ์ตูนมาให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะครับซึ่งก่อนที่เราจะใช้งานนะครับเราจะต้องกดเพื่อทำการดาวน์โหลดก่อนนะครับยกตัวอย่างเป็นหัวนี้แล้วกันกดปุ๊บเข้าไปเขาก็จะทำการดาวน์โหลดแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงในคลิปของเราทันทีนะครับประมาณนี้นะครับเมื่อโอเคแล้วเราก็สามารถที่จะกดเครื่องหมายถูกต้องได้เลยครับจากนั้นเราก็ทำการดึงเอฟเฟกต์นะครับให้คลุมทั้งหมดคลิปวิดีโอของเราเลยนะครับซึ่งถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะเปลี่ยนเป็นแบบหัวอื่นเราก็แค่คลิกที่คลิปวิดีโอที่เป็นรูปหัวผู้ชายตรงนี้นะครับหรือว่าแถบสีม่วงแล้วใช้คำว่าแทนที่เอฟเฟกต์นะครับเราก็ไปเลือกหัวอื่นเลยนะครับสมมติผมเลือกเป็นหัวนี้ทำการดาวน์โหลดแป๊บนึงครับก็จะสามารถที่จะกดเข้าไปเพื่อปรับให้หัวใหญ่หรือเล็กแบบนี้นะครับกดเครื่องหมายถูกต้องนะครับเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับแต่ว่ามันยังมีเอฟเฟกต์ที่อยู่ในหมวดหมู่อื่นนะครับเดี๋ยวผมลบหัวออกก่อนแล้วกันเนาะกดลบหัวไปก่อนนะครับหมวดหมู่ถัดมาจะเป็นรูปแบบของอารมณ์นะครับกดเข้าไปก็จะมีอารมณ์ทางใบหน้าให้เพื่อนๆได้เลือกเยอะเลยนะครับสมมุติผมเลือกเป็นอันนี้แล้วกันคิดออกนะครับกดเพื่อทำการดาวน์โหลดนะครับแล้วเดี๋ยวเขาก็จะปรับให้ทันทีแบบนี้นั่นเองครับอยากได้แบบไหนก็ลองเลือกดูนะครับสมมุติเสียใจจะเป็นยังไงดูสิมันก็มีอารมณ์เพิ่มขึ้นนะครับและในส่วนถัดมาก็คือแต่งหน้ารูปการ์ตูน 3D นะครับก็จะมีตั้งแต่เงือกน้อยผจญภัยนะครับฟลุ๊กพาสเตอร์นางเอกเย็นชาแล้วก็สาวแมวนะครับลองเลือกเป็นสาวแมวดูนะครับก็จะมีเหมือนหนวดเล็กๆน้อยๆนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเอฟเฟกต์ตรงไหนที่เพื่อนๆใช้บ่อยๆนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะกดเป็นเอฟเฟกต์รายการโปรดที่เป็นรูปดาวได้สมมุติผมชอบเป็นเอฟเฟกต์คิดออกนะครับผมก็มาคลิกตรงรูปดาวตรงนี้นะครับมันก็จะมาอยู่ตรงรายการโปรดตรงนี้ซึ่งเราก็จะสามารถเลือกใช้ได้เร็วยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับสมมุติอยากจะเอาออกจากรายการโปรดนะครับเพื่อนๆก็แค่กดรูปดาวออกเท่านี้ก็หายเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับในหมวดหมู่ของอารมณ์นะครับเรายังสามารถที่จะปรับแก้ในส่วนของความเร็วนะครับอยากจะให้มันแสดงแบบเร็วหรือแบบค่อยๆอันนี้ก็ได้นะครับหรือสามารถที่จะปรับพื้นหลังเคลื่อนไหวหรือใส่สติ๊กเกอร์แบบไหนก็มันสามารถปรับได้ตรงนี้นั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆถ้าโอเคแล้วเราก็กดที่เครื่องหมายถูกต้องนะครับอยากจะให้มันแสดงทั้งหมดเราก็ดึงไปให้สุดเลยนะครับลองดูครับประมาณนี้นะครับซึ่งในตัวอย่างวันนี้ผมก็จะทำให้มันเป็นหัวการ์ตูนนะครับเราก็แค่เปลี่ยนเอฟเฟกต์นะครับแทนที่เราก็เลือกเป็นคำว่าภาพลักษณ์ผมก็เลือกเป็นหัวการ์ตูนอันนี้แล้วกันนะครับเสร็จแล้วกดเครื่องหมายถูกต้องเราอยากจะเอาไปใช้งานเราก็แค่ส่งออกไปแค่นั้นเองนะครับซึ่งในส่วนของ iOS นะครับสามารถปรับความละเอียดกับอัตราเฟรมเรทตรงนี้ได้เลยนะครับเมื่อโอเคแล้วเราก็กดที่ลูกศรชี้ขึ้นเพื่อทำการ export ได้เลยครับเมื่อเสร็จแล้วเราก็กดที่คำว่าเสร็จสิ้นได้เลยครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่าง before กับ after กันดีกว่าครับรอไปก็เจ็บปวดจะหนีไปบวชก็จำบทสวดไม่ได้ครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับเอฟเฟกต์ที่อัปเดตเข้ามาใหม่ในแอป CapCut นี้นะครับ
เพื่อนๆก็ลองเอาไปปรับใช้กับคลิปวิดีโอของเพื่อนๆได้หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมได้เสมอครับและที่สำคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อคลิปวิดีโอง่ายๆด้วยมือถือนะครับก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ช่อง About Boy สนมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายมีคลิปแนะนำให้เพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ